ความคิดของแต่ละคนมันจะต่างกันถูกไหมคะก็คือวาดออกมาจากจิตใต้สำนึกของเขาเลยอย่างเวลาเขาไปเดินป่าหรืออะไรเขาได้แรงบันดาลใจเกี่ยวกับเห็ดกับต้นไม้ใบไม้เขาก็จะมาเสริมในงานของเขาอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาก็จะมีตัวละครในใจเขาอยู่แล้วในหัวของเขาอ่ะมันจะมีมากมายแล้วแต่ว่าเขาจะเอาบางส่วนที่เขาไปเจอแล้วรู้สึกว่ามันสวยมันได้อย่างเงี้ยมันเหมาะกับงานของเขาเอามาแมทช์กันอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะใส่เพิ่มลงไปในงานของเขาเรื่องจินตนาการนี่มันสอนกันค่อนข้างยากมันเฉพาะตัวค่ะก็เลยพยายามให้เด็กอ่ะคิดเองคิดออกมาอยากวาดอะไรแล้วเราไปเสริมในเทคนิคในเรื่องการใช้สีทำยังไงให้ภาพมันดูสวยขึ้นอันนั้นคือสิ่งที่ครูจะเสริมให้เขาแต่จินตนาการอ่ะต้องมาจากตัวเด็กเอง